อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2510ก็เติบโตขึ้นตามลำดับจนมีจำนวนสมาชิก10ประเทศและพัฒนาขึ้นเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วย3เสาหลักคือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในส่วนของประชาคมอาเซียนเป็นการยกระดับความร่วมมือของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเมื่อปีพุทธศักราช2546ชาติสมาชิกได้เห็นพ้องต้องกันในข้อตกลงบาหลี2และตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรของอาเซียนเพื่อรองรับภารกิจและพันธกิจเพื่อสร้างและพัฒนามาสู่สภาพการเป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นที่มาของการนำหลักการนี้ไปร่างเป็นกฎบัตรอาเซียนซึ่งทำหน้าที่เป็นธรรมนูญการบริหารปกครองกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศดังปรากฏตามสโลแกนที่ว่า10ชาติ1ประชาคม